วัสดีค่ะเปาปาวลีพรพิมลนะคะสำหรับโปรเจกต์ใหม่นะคะเปาลีวูดขึ้นชื่อว่าเปาลีวูดก็ต้องไม่ธรรมดาจริงมันมาจากคำว่าบอลีวูดนี่แหละเพราะว่าเราเห็นอินเดียมีชุดเสื้อผ้ามีการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยมันก็เลยมาสวมแทนคำว่าเปาลีวูดมันก็เหมือนเปาลีกับบอลีวูดรวมกันก็เลยเป็นเปาลีวูดก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เปาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในแต่ละประเทศแล้วก็กำหนดแต่ละประเทศที่ culture ของการแต่งกายชัดๆดนตรีชัดๆก็เลยเลือกมา5ประเทศคอนเซ็ปต์นี้ก็เป็นแบบว่าพาแฟนๆไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยนะคะสเปนอียิปต์อินเดียญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ได้เห็นความหลากหลายซึ่งปอเองก็เป็นตัวแทนที่จะพาทุกท่านไปสนุกกับแต่ละประเทศจะได้เห็นแนวดนตรีใหม่ๆนะคะเต้นตามกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โอ้เข้ากับคนในยุคนี้แต่งมาจากเรื่องจริงด้วยขอบอกอยากเป็นคนที่โชคดีทำตัวดีรู้นี่เงาเขาก็คงไม่มีวันก็แต่งมาจากชีวิตเขากับแฟนเขาก็เลยนั่งสัมภาษณ์เปาว่าจริงๆแล้วเปาเนี่ยในความเป็นผู้หญิงของเปาเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่ใช้ชีวิตร่วมกับแฟนใช้ชีวิตร่วมกับสามีหรือเป็นคนที่ขี้หึงไหมมียังไงในเชิงลึกต่างๆนานาเปาก็เล่ามาคอนเซปต์นี้มันจะเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนกับข้าวใหม่ปลามันอะหลังจากแต่งงานไปแล้วใช้ชีวิตครองคู่กันยังไงให้สนุกสนานเพราะว่าน้อยก็เป็นคู่รักวัยรุ่นที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากยังคงความเป็นวัยรุ่นอยู่มันมีแก๊กต่างๆที่อยู่ในชีวิตเขาเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงได้มันก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่สนุกดีมันมีเรื่องให้พูดเยอะครับผมจริงทั้งหมดเนี่ยมันถูกคิดมาเป็นก้อนใหญ่หนึ่งก้อนเลยซึ่งมันคิดตั้งแต่ทั้งภาพเสียงเพลงเนื้อหาดนตรีทั้งหมดมันก็เกิดการเลือกคนว่าเราจะทำงานด้านภาพเนี่ยใครถึงจะเหมาะอะไรเงี้ยอย่างภาพมันก็ได้พี่อั๋นมาพี่อั๋นที่ทำพี่เบิร์ดเพราะว่าเราต้องการความสนุกสนานยิ่งใหญ่อลังการก็เลยได้พี่อั๋นมาทำภาพทำคีย์วิชวลส่วนเรื่องเพลงเนี่ยเราก็มีเรฟเฟรนซ์แล้วว่าเราอยากได้ชาตินี้เป็นแบบนี้อยากได้ชาตินี้เป็นอย่างนี้5เพลงเนี่ยเราก็ใช้โปรดิวเซอร์ก็คือพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลมาโปรดิวให้ซึ่งเป็นโปรดิวที่ทำงานร่วมกับเปาอยู่แล้วบีฟว่าเอางานที่เปาไม่เคยทำมาก่อนดนตรีที่สนุกสนานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งก็ทำออกมาได้แบบสมในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างงานชุดนี้มันไม่ง่ายเลยแต่ถามว่ายากที่สุดไหมพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกในการซนมากกว่าจริงๆโจทย์ที่ได้เนี่ยได้จากคุณโจเหมือนเพชรเนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลอัลบั้มชุดนี้บีฟงานให้ว่าอยากได้เปาเป็นชาติต่างๆแล้วก็เอาความเป็นไทยมาผสมผสานมันก็ค่อนข้างจะมีสีสันมากงานชุดนี้ซึ่งก็ทำออกมาได้แบบสมในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างคือเป็นงานที่เรียกว่าเกรด A ในเรื่องของเนื้อหาเรื่องของภาพเรื่องของเพลงเรื่องของท่าเต้นเรื่องของวิชวลทั้งหมดคือไม่มีไหนผิดเพี้ยนจากสิ่งที่จินตนาการไว้เลยมันสะใจตรงที่ว่ามันได้ครบทุกข้อแล้วมันก็ทั้งหมดมันรวมเป็นเปาวลีที่เป็นเปาลีวูดจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอัลบั้มนี้รับรองว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆให้เห็นความสามารถที่เปามีมากขึ้นนะคะจากอัลบั้มนี้แน่นอนค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
ใครมามองเธอก็อยากจะแช่งให้ตาบอดใครมาคุยกับเธอก็อยากให้น้ำท่วมปอดแลกเบอร์แลกไลน์ก็ให้กระเป๋าตังค์หายกระวนกระวายจนที่ก้นจริต